ครับสำหรับตัวนี้จะเป็นเตียงหกขาลายพรางของสนามเดินป่านะครับขนาดมันอยู่ที่2เมตร15นะครับกว้าง85เซนความสูงนะครับก่อนปรับระดับนะครับประมาณ30เซนนะครับตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ที่120กิโลน้ำหนักของตัวเตียงนี่10กิโลครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแข็งอย่างดีนะครับครับตัวนี้เวลาการกางเตียงนะครับสำหรับเตียงตัวนี้ไม่ใหม่เขาจะล็อกไปก่อนนะครับเราหมุนล็อกปึ๊บหมุนล็อกไปคลายเกลียวทางขาออกนะครับตัวนี้จะขาตรงกลางวางปึ๊บตัวนี้จะมีขาตั้งอย่างดีนะครับขาออกนะครับปึ๊บกลางออกครับตัวนี้เราก็ล็อกหมุนเกลียวก่อนนะครับถ้าจะปรับระดับถ้าจะนอนระดับนี้นะครับหมุนเกลียวสองฝั่งนะสำหรับการปรับระดับขึ้นนี่ครับเราต้องปรับทั้ง4ขานะครับปึ๊บปลดล็อกตัวนี้ดึงขึ้นนะครับดึงชักออกนี่ฮะปึ๊บนี่ล็อกไว้ตัวนี้คือปรับระดับสูงสุดนะครับนะฮะดูความสูงมันนะฮะจะสูงง่ายส่วนด้านหลังนะครับถ้าเราจะปรับหัวเอ็นขึ้นนะฮะปรับขึ้นมานิดนึงล็อกคลายล็อกก่อนนะก่อนไปปรับแล้วก็หมุนเกลียวเข้าบิดขวาเข้านะครับซ้ายออกนะครับตัวนี้ก็ปรับให้ได้ระดับทั้ง6ขานะครับสลับตัวนี้จะเป็นยางยืดอย่างหนานะครับอย่างดีตัวนี้ยืดได้ดีมากรับน้ำหนักได้120กิโลนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับขาจะหักครับนะครับตัวนี้สำหรับวิธีการเก็บนะครับตัวนี้จะพอดีขานะเก็บปึ๊บแล้วก็กดขานะครับปลดตัวล็อกคึบแล้วก็หดเข้าทั้ง6ขานะครับให้เท่ากันหลังจากที่เราหดขาเสร็จแล้วก็คลายเกลียวออกนะครับปึ๊บพับด้านท้ายก่อนนะครับพับไปปึ๊บแล้วก็พับหัวลงปั๊บแล้วก็ตกขาลงนะฝั่งนี้นะครับพับไปพับไปแล้วก็ล็อกเกียร์ไว้เพื่อให้มันอยู่นะครับตัวนี้น้ำหนักแค่10กิโลนะครับ